สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20สิงหาคม2566นะคะเราก็อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพาชมวัดนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนทีมาชมวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเพื่อนวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตั้งอยู่บนถนน214นะคะก็อยู่ถนนหลวงติดถนนหลวง214เข้ามามมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวัดป่าโยธาประสิทธิ์กันนะคะไปเลยค่ะคุณผู้ชมตรงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือเจดีย์วัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะก็จะเป็นเจดีย์ปู่พระจารย์นะคะเพิ่งจะยกช่อฟ้าเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ด้านหน้าเราจะมาเด่นต่างหากเลยนะคะเป็นที่ดีใหญ่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นรูปช้างนะคะอันนี้ก็คือทางเข้าวัดป่าโยธาประสิทธิ์วัดป่าโยธาประสิทธิ์เป็นวัดป่าสายธรรมยุทธนะคะเป็นวัดป่ากลางเมืองที่บรรยากาศร่มรื่นนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงปู่ดุลย์โลองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตั้งต่างานอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้เรามาก็จะคึกคืนหน่อยเพราะว่าเป็นวันตลาดนัดนะคะตลาดวันอาทิตย์นะคะนี่ก็คือข้างหน้าเรายังไม่ได้พาเข้าไปนะคะก็จะมีรูปหลวงปู่ดุลนะคะอยู่ข้างหน้าพระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเพื่อนก็จะสร้างอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวข้างหลังในวัดก็จะมีที่ประคบสมุนไพรนะคะอยู่ข้างด้านในนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะคะเราเข้าไปด้านในวัดนะคะตรงนี้เราเข้ามาก็จะเป็นศูนย์รวมมหาเจดีย์หลวงปู่ดุลตะโลนะคะเบื้องนะคะอันนี้ก็คือจะบริเวณวัดนะคะเราก็เคยมาเก็บนิดนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะจุดสร้างมหาเจดีย์หลวงปู่ดุลย์นะคะที่ใหญ่อันนี้ก็คือข้างในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นวัดป่ากลางชายเมืองเลยนะคะที่ร่มรื่นมากนะคะอันนี้ด้านในก็จะมีสูงประคบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสูงประคบนะคะก็จะเป็นอุโบสถนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็จะมีศูนย์อบสมุนไพรนะคะเพื่อนไว้บริการก็จะเป็นอุโบสถนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะ F4 นะคะนี่ก็จะมีทำมาร่วมทำบุญกิจกรรมงานโรงเรียนต่างๆนะคะก็มาที่นี่นะคะจีโบสถ์สวยงามมากเลยนะอ
ะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะก็มุมหยอดพระประจำวันเกิดนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นจุดบูชาหลวงพ่อนะคะตรงนี้นะท่านที่14เดี๋ยวเราให้ดูสักนิดนึงนะคะเราจะพาไปดูโรงนวดนะคะสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นพระพุทธชินราชพระแก้วมรกตก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะร้องไว้นะเพื่อนบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะข้างในวัดจะร่มรื่นมากนะคะจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะมีศูนย์นักเรียนแล้วก็ต่างๆนะเพื่อนก็มาให้ดูบริเวณวัดร่มรื่นมากนะคะนี่คือวัดป่าใจกลางเมืองสุรินทร์นะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีหลวงพ่อรูปหลวงปู่ดุลที่ใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะบริเวณนะคะก็จะเป็นลานกว้างมากนะคะวัดนี้วัดป่าในเมืองที่กว้างนะคะแล้วก็น่าอยู่มากเลยนะคะภาพให้กับ FC ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูมุมป่าแล้วเราค่อยออกไปดูโรงนวดนะคะนี่ก็จะเป็นกุฏิจะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นหอระฆังนะคะร่มรื่นมากเลยค่ะพี่เข้ามาหอมกลิ่นเทียนหมดเลยนะคะจะกินข้างหลังจะเป็นห้องน้ำไว้บริการนะคะเวลามีตลาดนัดอะไรก็จะมาบริการนะคะก็จะบริการฟรีแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ก็จะเป็นสวนป่าของวัดนะร่มรื่นมากเลยก็จะเป็นสวนป่าในวัดนะคะเดี๋ยวเราแวะเข้าสวนป่าก่อนค่อยไปโรงนวดนะคะเพื่อนสี่เราเดินเข้ามาในสวนป่านะคะเราได้ยินเสียงไก่เต็มเลยนะคะสี่ก็จะทำเป็นถนนลาดเข้ามานะคะบริเวณสวนป่าก็จะติดวัดนี้ก็จะติดฝั่งทิศตะวันตกติดห้วยเสนียงนะคะทิศเหนือก็จะติดถนนนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะพี่ก็คือวัดป่าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสุรินทร์นะคะก็คือวัดป่าโยธาประเสริฐนะคะมีบริเวณวัดนะคะเสียงไก่ร้องงมไปหมดเลยนะคะพี่ค่ะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นกุฏิพระเราจะให้ดูสักนิดนึงนะคะก็เข้ามาจะร่มรื่นมากนะคะมีไม้มงคลเกิดขึ้นด้วยนะคะพี่มาเกิดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะมองขึ้นไปเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะเห็นไหมคะนี่กว้างมากเลยนะคะพี่กว้างมากบริเวณวัดก็จะมีที่นั่งนะคะในร่มก็จะมีเก้าอี้นะคะนั่งนะคะแล้วก็ศาลาเป็นศาลาให้นำทำหรือเปล่านะคะเพื่อนก็จะมีจุดไว้นะคะก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะคะ
ี้นะวัดป่าโยธาประสิทธิ์ธรรมยุทธ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ก็จะอยู่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะจัดได้สวยงามมากเลยนะคะมีเก้าอี้นะคะสวยงามมากเลยนะก็จะเป็นองค์ธรรมถ้าเราเดินก็คงจะนานนะคะเพื่อนเพราะว่าวัดนี้กว้างมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะคะเพราะฝั่งก็จะมีรูปเผาศพก็จะเหมือนจะอยู่ฝั่งที่ตะวันตกนะคะเพื่อนนู่นยาวไปถึงนู่นนะคะศาลามันก็คืออุโบสถนะคะก็จะปิดเหมือนอุโบสถทรงโบราณนะคะเพื่อนเราอยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเหมือนโบราณเขาจะสร้างอุโบสถแบบนี้นะเพื่อนก็จะปิดประตูข้างเดียวนะคะประตูอย่างข้างนะคะอย่างกระด้างนะคะก็จะเป็นเหมือนกับสมัยก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราทำอุโบสถแบบนี้นะคะก็จะขังนะคะอันนี้ได้ยินของหลายๆท่านพูดนะคะพระเกจิอาจารย์ท่านพูดนะคะเพราะว่าจะเป็นการปัดปฏิโมกหรือว่าลงคมได้ขังมากนะคะเพราะว่าเขาจะปิดอย่างนี้นะคะเพื่อนก็จะมีประตูอยู่สองด้านของฝั่งเขาจะเปิดข้างหน้าและข้างหลังนะคะถ้าตามหลักนะคะอันนี้ก็ศึกษามานะคะก็ฟังไว้ก็ได้นะคะเพื่อนพี่ไม่ต้องเชื่อแอดก็ได้นะคะเรื่องนี้แต่ว่าแอดก็ศึกษามาหลายทางเหมือนกันนะคะค่ะเพื่อนพี่พี่ก็พาชมบริเวณวัดกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็คลิปที่2ก็มาต่อโรงอบสมุนไพรนะคะก็คลิปจะยาวเกินไปนะคะเราก็ขอพัก EP 1ไว้แค่นี้นะคะมาชมต่อ EP ที่2นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะไปต่อ EP ที่2นะคะ